จบมากที่สุดพี่อ่านเร็วๆเห็นมีคนขึ้นมาบอกว่ากาแฟก็เป็นหนึ่งในห้านี่จริงป่ะเยอะครับเยอะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าท็อปหรือเปล่าแต่พี่มีชายเขาบอกว่าวิธีที่จะรักษาป่าเพราะว่าไม่ต้องปนป่าไม่ต้องปลูกข้าวโพดคือการให้กาแฟเพราะว่ามันต้องใช้ฮาบิแทตมีร่มลงมาเพื่อที่ให้แสงแดดมันเหมาะสมก็เลยบอกว่ากาแฟปลูกคู่กับป่าได้ก็เลยบอกว่าดีกับสิ่งแวดล้อมแต่เนี่ยเพิ่งบินมาเนี่ยแหละเห็นแว๊บๆว่าท็อปไฟเกษตรที่ทำให้มีแก๊สมากที่สุดคือมีกาแฟอย่างนั้นจริงป่ะมันอาจจะเป็นเรื่องการหมักตอนเฟอร์เมนเทชันตอนหมักเอาเมือกอะไรออกครับแต่ว่ามันคิดว่ามันออฟเซตได้โดยการที่ว่าการที่ปลูกกาแฟได้เนี่ยมันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นและอุณหภูมิที่เย็นได้เนี่ยต้องมีป่าก็คือมันจะนวลมากจะแคนเซิลนิวทรัลไลเซชันตรงนั้นเยอะมากอันนี้อะโวคาโดกับน้ำกะทิโคคอนัทมิลค์คือนมมะพร้าวอาจจะไม่ถึงกับกะทิแล้วมันผสมกันต้องอร่อยแน่นอนเห็นไหมดูแลจะบอกลูกว่าดูแลสุขภาพได้แบบไม่รู้เพราะอะโวคาโดก็โอเคแต่กะทิก็นั่นอยู่กุ๊ดแฟตไม่เป็นไรแล้วไงครับเราก่อนอาหารจะมาเดี๋ยวจะต้องขอจบไลฟ์ไปกินข้าวกันแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังพี่เถียนเรื่องราวของพี่เถียนที่อยู่มาตั้งแต่1999เป็นอะไรเป็นยังไงบ้างครับทั้งเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่การสร้างครอบครัวที่นี่การใช้ชีวิตที่นี่ต่างกับเมืองไทยเยอะไหมที่เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพราะว่าก็อยู่ในวงการแพทย์และพยาบาลนะครับตอนนี้แรงงานแพทย์และพยาบาลที่เมืองไทยนี่แน่นมากเลยนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์อยู่ที่เล่าให้ฟังว่าอยู่ที่มหิดลมาก่อนใช่มั้ยครับแล้วก็สู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรื่องความเข้าเตรียมของพยาบาลการเข้าถึงพยาบาลก็ถึงแล้วมาก่อนแล้วก็สามีก็เข้าใจว่าเป็นคนเยอรมันที่ดูเรื่องเกี่ยวกับ imaging ใช่มั้ยครับเล่าให้ฟังครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวกันก็มาตั้งแต่ตอนปี1999มาในฐานะนักเรียนแล้วก็คือผันผวนว่ามาทำงานมาทำธุรกิจที่นี่เปิดร้านอาหารที่นี่สุดท้ายก็มาเจอแฟนแล้วก็มาแต่งงานทีนี้เนี่ยคือมันมีประเด็นที่คุยกับคุณครูนี่แล้วคุยไว้เรื่องการสมรสเท่าเทียมซึ่งคิดว่าจริงๆแล้วสำหรับตัวเองเนี่ยแต่งงานได้ตั้งนานแล้วก็คือก่อนที่กฎหมายที่อเมริกาจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหาแต่เนื่องจากว่าเรามีเพื่อนแล้วก็คนที่เรารู้จักอะที่โฮเบลลี่เป็น LGBTQ ที่เขาได้รับโอกาสในการที่จะมีการเริ่มต้นครอบครัวแบบคนทั่วไปอะค่ะแบบคนทั่วไปเลยมี parents มีชาวทุกคนอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นสุขบอกตรงว่าในโมเมนต์นั้นอะร้องไห้แล้วก็ดีใจแทนคนทุกคนนะคะที่บอกว่าได้รับสิทธิ์เข้าเทียมกันก็คือเป็นโมเมนต์สำคัญเหมือนของอเมริกาอีกโมเมนต์นึงซึ่งจริงแล้วอเมริกาไม่ใช่ผู้บุกเบิกเพราะว่าเรื่องแบบการสมรสเข้าเทียมเนี่ยมันถูกต่อต้านมานานมากแล้วก็จนกระทั่งมันมาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพราะว่าศาลสูงสุดของอเมริกาบอกว่าทุกรัฐจะต้องยอมให้มีการแต่งงานแบบเข้าเทียมไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามซึ่งเราก็มองแล้วว่าอย่างคุณกินแล้วก็ทีมคนงานพรรคก้าวไกลก็พยายามผลักดันเรื่องนี้เราก็อยากให้เห็นว่ามันไม่ได้สร้างปัญหาในสังคมมันไม่ได้มีปัญหาเขาก็อยู่กันได้มันไม่เคยมันไม่มีปัญหาของการที่จะมีครอบครัวอีกแบบนึงในสังคมอ่ะเขาจริงเอาจริงนะคะครอบครัวเป็นเรื่องของปัจเจกเรามั่นใจว่าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันการอยู่กินการอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเจอคนตายในร้านสวัสดีครับได้เลยครับนั่งด้วยกันเลยครับเจอคนไทยพอดีเลยเรียนหนังสือหรือทำงานครับเนี่ยอยู่ที่ครอบครัวที่นี่ใช่ที่นี่มีครอบครัวที่นี่แล้วเหมือนกันใช่ไหมครับผมบ้านอยู่ตรงนี้ครับแต่ก่อนอยู่368 Broadway เห็นมันก็ผ่านมาแถวนี้พอดีแล้วเห็นคุณพิธาครับที่คุณวอลลี่ครับเจ้าของร้านที่คุณมีที่นี่มีห้องประชุมอ๋อแหละครับครับก็ทีมงานเขาบอกว่าครับครับเดี๋ยวยังไงนี่อยู่ในร้านนะต้องบอกไว้ก่อนคือมันไลฟ์อยู่คุยได้แต่แค่ให้รู้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวว่าเป็นไพรเวซี่อิชชูก็เลยต้องบอกไว้ก่อนคราวนี้ผมถามพี่นิดเดียวก็คือว่าตอนนี้ก็คือพอมาอยู่ที่นี่มีพี่มีครอบครัวได้มีลูกได้มีลูกคำนำหน้าตอนนี้ที่เมืองไทยอย่างครูทานก็พยายามจะพูดเรื่องคำนำหน้าอันที่หนึ่งก็คือว่าเพื่อที่จะให้เพศสภาพแบบ
ให้กำเนิดขึ้นคนแล้วไม่ได้จะเป็นคือเราเป็นใครแล้วก็เป็นคนนั้นอะไรอย่างนี้ที่นี่ก็คือเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีใครมาถามที่ไม่เคยคือแปลกมากเพราะว่าตอนที่มาเนี่ย social security อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยคือตอนมาที่นี่ไม่คิดว่าการเปลี่ยนพลังงานมันจะง่ายขนาดนี้เลยนะเพราะว่าบัตรประชาชนที่นี่มันคือบัตรใบขับขี่มันอยู่ในใบเดียวกันนะคะก็จะมีสำนักงานที่เรียกว่า RMB ในการออกบัตรขับขี่หรือบัตร ID card ให้กับคนเนี้ยคุณไม่ต้องแสดงหลักฐานอะไรเลยค่ะคุณแค่กรอกไปว่าคุณอยากเป็นเพศสภาพไหนคุณอยากเป็นเพศอะไรถูกเรียกนำหน้าว่าอะไรจบค่ะไม่ต้องมีการว่าหมอต้องส่งใบรับรองแพทย์ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคุณอยากเป็นอะไรก็ได้ใครก็ได้อะที่คุณอยากเป็นดิซัพทูคือมันง่ายขนาดนั้นนะคุณคิงเข้าใจแล้วถ้าเกิดจะเพราะว่ามันมี diversity ใน LGBTQ พาร์ทคอมมูนิตี้เยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็น same sex มาที่นี่เนี่ยสามารถที่จะสร้างชีวิตด้วยกันได้ไหมแต่งงานด้วยกันไหมคู่หมอนเอช่วยกันได้ไหมทำประกันชีวิตด้วยกันได้ไหมตอนนี้คือตั้งแต่ปี2013มันลีกอลไลซ์มาแล้วว่าคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศบุคคลกับบุคคลแล้วเป็นบุคคลกับบุคคลแล้วเท่าเทียมกันหมดคุณสามารถกู้เงินมอร์เกจด้วยกันได้อีกฝ่ายนึงสมมติป่วยเสียชีวิตอย่างนี้นะคะตัดสินใจได้ก็คือตัดสินใจเป็นคนเซ็นได้ทุกอย่างมีอำนาจเต็มเหมือนสามีภรรยาพวกเป็นปกติสามารถรับมรดกที่ตกทอดได้ adopt มีลูกได้ adopt มีลูกได้แต่เรื่องของการ adoption มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่า adoption เนี่ยมันเป็นไม่เกี่ยวกับเพศละมันไม่เกี่ยวกับเพศละมันเป็นอีกฝ่ายนึงว่าเขาจะให้หรือไม่ให้คุณแล้วคุณต้องไปขึ้นศาลคุณต้องไปโชว์ว่าคุณกินอยู่เป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องมนุษย์ของครอบครัวแล้วแต่มีสิทธิ์ได้เหมือนกันคุณมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างคือชอบตรงที่ว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันได้รับการคุ้มครองและปกป้องทางกฎหมายเท่าเทียมกันหมดคือกฎหมายทุกข้อถูกไหมแกไม่จริงมันคือทุกอย่างมันคือกฎหมายหมดทุกอย่างมันคือคอนแทรคการจดทะเบียนสมรสการสมรสมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการยินยอมทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นทุกเพศทุกศาสนาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเท่าเทียมกันคำถามสุดท้ายเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์แล้วครับต้องให้พี่เถียนได้กินข้าวคำถามคือตั้งแต่2013ถึง2023นี่มันก็10ปีแล้วตอนนี้เนี่ยบางทีคนเรากลัวเกินเบรกกลัวเกินเหตุว่าพอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะวิบัติซึ่งจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าในอเมริกาก็มีกลุ่มที่คอนเซอร์เวทีฟมากอนุรักษ์นิยมมากต่อต้านมากบางปีตอนที่ผมอยู่2008-2011ตอนนั้นเป็นช่วงที่ความหลากหลายที่รู้สึกเลยว่าแบบเรสอายุเพศอาชีพนี่คนเท่ากันมากในช่วงนั้นแต่ว่าดูข่าวจากเมืองไทยหลังจากนั้นมาเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามันมีซีโนโฟเบียเกิดขึ้นมีความกลัวมีคนบอกว่าต้องผิวสีนี้ดีกว่าผิวสีนี้มีการรีเวิร์สโรกับเวทมีเรื่อง abortion rights ที่จริงๆแล้วนึกว่าก้าวหน้าแล้วก็ยังถอยหลังซึ่งประชาธิปไตยมันก็เป็นอย่างนี้มันซิกแซกไปซิกแซกมาต่อไปกลับมาคำถามคือตั้งแต่2013จนถึง2023เนี่ยตอนนี้มันสถานการณ์รู้สึกว่ามันก็ไหลตามธรรมชาติออร์แกนิกไม่ได้ประเทศไม่ได้ล่มสลายสังคมไม่ได้ล่มสลายไม่ได้มีปัญหาอิมิเกรนต์ย้ายเข้ามามากกว่าที่เดิมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ความเป็นจริงณปัจจุบันสำหรับสิทธิมนุษยชนโดยรวมของอเมริกาตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมในการเข้าถึงแพทย์ Public Health ก็ดีไม่ว่าจะเป็นสิทธิความเท่าเทียมทางเพศก็ดีไม่ว่าจะเป็นสิทธิชาติพันธุ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็น reproductive rights ขนาดนั้นนะสิทธิในการกำหนดอนาคตตัวเองของผู้หญิงก็ดีตอนนี้สถานการณ์เมื่อเทียบกับ2013เนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าแล้วมันถอยหลังหรือว่า 70% ของอะไร trajectory มันเป็นยังไงครับในอเมริกาเองเพราะเราต้องพูดให้มันครบทั้งเหรียญทั้งสองด้านมันมีข้อดีก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของแต่ละสังคมเหมือนกันไอ้ข้อเสียของสังคมมันเป็นยังไงคือสำหรับตัวพี่เองนะพี่มองว่ามันก็ไม่เชิงว่าถอยหลังคุณทีมคือมองว่าทุกอย่างที่เราทำไปก้าวหน้ามากขึ้นแล้วเราเห็นในโซเชียลมีเดียหรือเราเห็นในมีเดียหรือมีเอเชียนเฮดตีหัวในอะไรแบบอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างมองว่ามันเป็นการก้าวหน้าด้วยซ้ำเพราะว่าคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็ที่จะบอกว่าตัวเองคิดยังไงมากขึ้นโดยที่กฎหมายยังคุ้มครองคุณอยู่นะคุ้มครองให้คุณพูดและคุ้มครองว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขานะแต่คุณพูดได้คุณคิดได้คุณเข้าใจอย่างนั้นได้ไม่มีใครบังคับความคิดคุณได้มองว่า right speech right อ่ะมันมีมากขึ้นคุณจะเห็นคนที่ออกมา
ต่อต้านประท้วงหรือไม่ต้องการเนี่ยมากขึ้นแต่ว่านั่นคือประชาธิปไตยแต่ในสัตว์เดียวกันทุกคนได้รับการปกป้องทุกข้อของกฎหมายเท่าเทียมกันคือมันจะซิกแซกไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันยังไปข้างหน้าแล้วมันยังอยู่ในซิสเต็มที่อนุญาตให้ความคิดเป็นอย่างนั้นไม่มีใครผูกขาดความคิดว่าฝั่งอย่างนี้ถูกหรือฝั่งกลับไปทางขวาถูกอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ระบบมันจัดการด้วยตัวของมันเองแต่อย่างน้อยคือมันมีความเท่าเทียมกันว่าเราจะคิดบริหารจัดการยังถ่ายมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hi how are you ลูกมีลูกของคนไทยมาสวัสดีโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงจะขอทักทายกับคนไทยที่อยู่ที่นี่หน่อยแล้วก็กินข้าวด้วยก็คงจบไลฟ์ไปพิโซด2สุดท้ายผมก็คงขับรถพาไปดูที่ MIT สักหน่อย Infinite Corridor แล้วก็บ้านที่อยู่ที่ MIT เพราะอันนี้เป็นบ้านหลังที่2ย้ายบ้าน3รอบอันนี้บ้านหลังที่2แล้วเดี๋ยวไปอยู่บ้านหลังที่3แล้วก็สั้นๆ5นาทีพอแต่ว่าอันนี้ก็คืออยากจะให้ขับรถคุยกันมาเนี่ยทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึง Public Health เรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลมีprimary มันคือทุติยภูมิปฐมภูมิปฐมภูมิกับทุติยภูมิ secondary อะไรอย่างนี้การบริหารจัดการที่นี่ก็น่าสนใจมีข้อดีข้อเสียก็ฟังกันเยอะก็เลยอยากจะให้ฟังจากปากพี่เขียนเองแต่ว่าเดี๋ยวกลับเมืองไทยจะไปสูตรไปฟังอีกทีครับโอเคบ๊ายบายทุกคนนะครับปิดยังไงปิดไม่เป็นนะครับต้องให้พี่ทิมปิดเองครับโอเคแล้วสิ